0.4 0.3 นะครับไฟเข้าแน่นอนครับนี่ไฟ B บวกมานะครับโอเคผมวัดตึกคอยนะครับ 1.35 นะครับเป็นแรมนะครับแรม DDR3 3L 135นะครับนะครับแรม135แล้วจะเป็นไฟเลี้ยงแรมแน่นอนนี่ครับวัดบนแรมก็ 1.35 นะครับโอเค5โวลต์มานะครับมา 5.1 โวลต์นะครับ3โวลต์มา 3.3 3.3 โวลต์ถูกต้องแล้วนะครับโอเค 1.5 นะครับอันนี้น่าจะเป็นไฟเลี้ยง HM นะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช่คอยนี้นะครับคอยนี้ 1.7 นะครับคอยนี้เราเป็นคอยชาร์จ 2.7 คอยนี้เองนะครับ105อันนี้เลี้ยง HM นะครับแน่นอน105ผมใช้ USB tester ครับกระแสสแตนบาย 0.002 นะครับกดออนเครื่องเลยผมจะฟังเสียงจาก USB tester อย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับ USB tester ร้องแล้วนะครับถ้า USB tester ร้องอย่างนี้นะครับก็ผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะขึ้นภาคสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับวันนี้นะครับผมมาซ่อมโน้ตบุ๊กของคุณพี่บ่าวนะครับนำเครื่องมาหน้าร้านเลยเป็นโน้ตบุ๊ก Acer อาการเปิดไม่ติดนะครับขอโทษนะครับอาการเปิดติดแต่ไม่ขึ้นภาพนะครับผมคุณพี่นำเครื่องมา2วันแล้วนะครับวันนี้ต้องเปิดเคสให้คุณพี่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโน้ตบุ๊กเป็นโมเดลอะไรของคุณพี่บ่าวและอาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนะครับวิธีการดูโมเดลก่อนเลยนะครับของคุณพี่บ่าวนะครับวิธีการดูโมเดลก็ดูด้านหลังเครื่องตำแหน่งตรงนี้นะครับเป็น Acer E5-471 โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับฉันใช้ซัพพลายตัวนี้นะครับนี่กินกระแส 1.3 นะครับชาร์จแบตเตอรี่เลยกดเปิดเครื่องนะครับไปเป็น 1.5 กดเปิดเครื่องนะครับเปิดไม่ติดนะครับขออภัยด้วยนะเอ้าติดแล้วนี่ครับมีเสียงแล้วเสียงชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเปิดติดนะครับแต่ไม่ขึ้นภาพเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บเครื่องดูกันเลยนะครับว่าเป็นที่อะไรนะครับผมนะครับคุณพี่บ่าวผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับนี่เบื้องต้นก็เห็นนี่ครับฝุ่นเยอะมากนะครับทีนี้มาดูนี่ครับฝุ่นที่ซ็อกเก็ตระบายความร้อนนะครับซิงค์ระบายความร้อนนี่หนาเลยนะครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้นะครับแล้วก็ในฝั่งของบอดี้ก็มีเยอะอยู่นะครับบานพับก็เริ่มเยอะแล้วฝั่งนี้ก็เยอะมากนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวบรรพับจะแตกอีกนะครับให้มาดูที่พัดลมซิงค์ CPU เป็นก้อนเลยนะครับแล้วฝั่งบอดี้ก็ถือว่าพอตัวครับพอตัวโอเคเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้ก่อนนะครับแล้วก็มาไล่ระบบไฟกันเดี๋ยวผมจะไปทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาไล่ระบบไฟเมนบอร์ดกันโอเคคุณพี่บ่าวผมได้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝุ่นไม่มีเลยซ่อมได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับแต่ว่าอย่างอื่นคือต้องไม่มีฝุ่นก่อนนะครับไม่มีฝุ่นนะครับนี่ครับพัดลมใส่วิ่งแล้วนะครับแล้วก็บอดี้ผมก็ทำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับมาดูด้านนะครับเป็นไหมครับไม่มีแล้วนะครับฝุ่น
คนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะวัดไฟเมนบอร์ดก่อนเลยผมจะสั่งออนนะครับแล้วก็วัดไฟดูว่ามีไฟคอยไหนไม่ออกบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยกเมนบอร์ดให้เพื่อนๆดูด้วยไปพร้อมๆกันว่าผมวัดคอยไหนเอาเท่าที่ได้นะครับที่มองเห็นนะครับออนได้นะครับแต่ไม่ขึ้นภาพจับกราวไว้ก่อนนะครับผมวัดไฟก่อนแรงใจเข้ามา20โวลต์โอเคผมยกมิเตอร์ให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกับผมนะครับนี่ครับผมจะวัดแอมป์แรงใจก่อนนะครับนี่ครับ20โวลต์โอเคผมใช้ซัพพลายตัวนี้นะครับนี้เดี๋ยวผมใส่ USB setter เข้าไปด้วยนะครับถ้ามีภาพมาเนี่ยเขาจะรีดร้องรีเซ็ตเลยนะร้องแบบปิดนะโอเคกดออนนะครับ 0.4 0.3 นะครับไฟเข้าแน่นอนครับนี่ไฟ B บวกมานะครับโอเคผมวัดตึกคอยนะครับ 1.35 นะครับเป็นแรมนะครับแรม DDR3 3L 135นะครับนะครับแรม135แล้วจะเป็นไฟเลี้ยงแรมแน่นอนนี่ครับวัดบนแรมก็ 1.35 นะครับโอเค5โวลต์มานะครับมา 5.1 โวลต์นะครับ3โวลต์มา 3.3 3.3 โวลต์ถูกต้องแล้วนะครับโอเค 1.5 นะครับอันนี้น่าจะเป็นไฟเลี้ยง HM นะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช่คอยนี้นะครับคอยนี้ 1.7 นะครับต่อครับคอยนี้เราเป็นคอยชาร์จ 2.7 คอยนี้เองนะครับ105นี่เลี้ยง HM นะครับแน่นอน105ไฟออกทุกคอย L เลยนะครับแต่ไม่ติดนะครับไม่ขึ้นภาพนะผมตัดก่อนแล้วผมลองขยับแรมนะครับใส่ซ็อกเก็ตนี้เลยแนวทางการซ่อมนะครับโดยประมาณใส่ไม่ได้นะครับผมจะฟังจาก USB tester นะครับว่าเขาจะร้องไหมเมื่อผมขยับแรมอีกฝั่งนี่ครับ 0.2 แล้วกดไม่ครับกดต่อเลย 0.4 นะครับก็ไม่ร้องเหมือนเดิม USB setter ไม่ร้องนะโอเคนะครับเอาผมจะทำอย่างนี้นะครับเมื่อไฟออกทุกคอย L ที่ผมมองเห็นนะครับมี 1 2 3 4 5 6 7คอยนะครับออกหมดนะครับทีนี้ผมจะขั้นตอนต่อไปผมสันนิษฐานนะครับผมสันนิษฐานและสงสัยนะครับก็ไม่ได้ว่าชัวร์หรอกครับแต่กระแสเขาใกล้ๆขึ้นภาพแล้วนะครับเนี่ยขึ้นภาพประมาณ 0.4 กว่าๆนะครับ 0.4 กว่าๆ 0.5 ทีนี้ผมก็ขั้นตอนต่อไปไม่งงนะครับผมก็จะทำอย่างนี้ครับผมจะทำลอมก่อนเลยลอมเม็ดนี้ก่อนนะครับตอนนี้มีลอม EC ด้วยนะครับ EC อันนี้นะครับ EC ตรงนี้นะครับตัว EC มีลอมนะครับลอมในตัวเลยแต่ตัวนี้ผมยังไม่ทำลอม EC นะผมจะทำลอมตัวนี้ก่อนแล้วมาดูกันว่าจะขึ้นภาพไหมนะครับไปทำกันครับโอเคนะครับคุณพี่บ่าววันนี้ผมได้ใส่เม็ดลอมวางใส่เครื่องแฟลชแล้วนะครับมาดูกันนะผมจะแฟลชไฟล์นะครับยัดหมุนกล้องเลยหมุนกล้องเลยนี่ดูกันผมใช้โปรแกรมแพดนะครับพายไว้ผมได้เซฟพายตัวนี้ไว้นะครับผมแต่ผมจะรีดไฟล์ก่อนนะครับรีดออกมาเพื่อเซฟแบ็กอัพไว้นะครับรีดแล้วนะครับมองบางทีอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับปกติจอผมจะกว้างปกตินิดนะครับรีดไฟล์เดิมไว้ก่อนนะครับเป็น BIOS เม็ดของ GigaD Device นะครับ GD25Q64 นะรีดไฟล์เสร็จแล้วเซฟนะครับผมจะเซฟไว้ในหน้าคอนเทนต์ที่ผม5471G นะครับโอเคตั้งชื่อไว้เลยนะครับ DK Backup นะครับ Back นะครับผมโอเคทีนี้ผมจะเปิดไฟล์ที่ผมเซฟไว้นะเป็นไฟล์ ClearMe เลยนะครับไม่ขึ้นภาพเร็วเลยนะครับเป็นไฟล์ตัวนี้ไฟล์ตัวนี้จะอยู่ที่8เมกนะครับ8
8 เมกะไบต์โอเคไลท์เลยนะครับไลท์เขียนนะครับโอเคเขียนแล้วนะครับก็เขียนไม่นานครับกับเครื่องแฟลชตัวนี้นะครับเป็นผมใช้ตัวนี้เป็น RT809F นะครับมีหลายตัวนะครับเครื่องแฟลชเราแล้วแต่คนจะใช้นะครับผมใช้เครื่องแฟลช RT นะครับก็ตัวสตาร์ทไบรท์นะครับเขาอีเรสติ้งนะครับแล้วก็สตาร์ทไบรท์ออโต้เวอร์ริฟายนะครับเขาเวอร์ริฟายไฟล์ใหม่แล้วนะครับว่าไฟล์สมบูรณ์ไหมนะครับดูกันโอเคเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับโอเคได้ครับเดี๋ยวผมจะวางเม็ดไบออสแล้วมาลองเปิดดูกันว่าจะมีภาพไหมหรือไฟล์สำเร็จไหมคุณพี่บ่าวนะครับและท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้ทำลอมใหม่นะครับเดี๋ยวมาลองเปิดกันเลยนะครับผมใช้ USB tester นะครับกระแสสแตนบาย 0.002 นะครับกดออนเครื่องเลยผมจะฟังเสียงจาก USB tester อย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับ USB tester ร้องแล้วนะครับถ้า USB tester ร้องอย่างนี้นะครับก็ผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะขึ้นภาพทีนี้เดี๋ยวก่อนที่ผมจะประกอบเพื่อเทสว่าขึ้นภาพไหมผมจะวางซิลิโคนใหม่ด้วยเลยน้ำยาระบายความร้อนตรงนี้นะครับแห้งแน่นอนนะครับถ้าเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมวางซิลิโคนแล้วก็ประกอบแล้วมาดูกันว่าจะขึ้นภาพไหมนะครับพี่บ่าวผมประกอบแล้วนะครับประกอบเพื่อเทสแล้วผมวางซิลิโคนให้แล้วเราลองเปิดเครื่องกันดูเสียบซัพพลายนะครับใช้ซัพพลายตัวนี้นะครับกดเปิดเครื่อง USB tester ร้องนะครับมาดูว่ามีภาพมาไหมนี่ครับมีภาพมาแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่ใส่ฮาร์ดดิสก์แล้วเขาขึ้นมาโน้ตบุ๊กครับดีไวส์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบทั้งหมดนะครับแล้วตรวจเช็คให้นะครับไปประกอบกันเลยโอเคนะครับคุณพี่บ่าวผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้ซัพพลายตัวนี้นะครับชาร์จแบตเตอรี่อยู่เลยกดออนเครื่องเลยนะครับภาพมาเลยผมใช้ไฟล์เคลียร์มีนะครับก็เลยเปิดบุ๊บขึ้นภาพเลยครับโอเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเข้า OS นะครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้นะครับคีย์บอร์ดใช้ได้ทุกปุ่มไหมทับแพดใช้งานได้ไหม DVD ใช้งานได้ไหมไมค์เว็บแคมนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวส่วนอื่นๆผมจะตรวจเช็คให้นะครับของคุณพี่บ่าวนะครับโอเคนะครับใช้งานได้ปกติแล้วสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงศ์ได้ทำคลิปครั้งต่อๆไปนะครับและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่บ่าวที่ไว้วางใจเราดูแลเรนไมค์ขอโทษครับดูแลโน้ตบุ๊กของคุณพี่นะครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมนะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรผมอยู่ในคลิปเลยนะครับยินดีนะครับให้คำปรึกษานะครับโทรมาสอบถามราคาก่อนซ่อมกันได้นะครับสอบถามอาการเสียเบื้องต้นได้นะครับและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่หน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ